สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเออน้องชุดนี้โอเคเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนชุดละเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายกันเลยไปเออพี่คะมีพี่อยู่แค่คนเดียวเหรอคะไม่เห็นมีคนอื่นอยู่เลยอะโอ้โหน้องงานเล็กๆแค่นี้พี่คนเดียวก็เอาไหวสบายสบายเนี่ยพี่จัดไฟไว้เรียบร้อยละไปเออแต่ว่าหนูถ่ายแบบที่อื่นก็เขาก็มีทีมงานหลายคนนะคะอ๋อพี่เข้าใจละน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ทำวงการนี้มาเกือบ10ปีพี่เข้าใจว่าน้องกังวลเรื่องอะไรพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกเราแค่มาถ่ายงานถ่ายเสร็จเราก็แยกย้ายงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่เปิดประตูไว้แล้วกันน้องได้สบายใจโอเคไหมเออค่ะวันนี้โอเคไหมโอเคค่ะงั้นไปน้องเดี๋ยวน้องขึ้นโซฟาเลยนะน้องครับโพสท่าตามสบายเลยนะครับเอาที่มันเป็นตัวของน้องเองนะครับสวยโอเคครับเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนท่าสวยมากดูปากหน่อยโอเคโอเคครับน้องชุดนี้ดีมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดต่อไปได้เลยนะพี่เต็มชุดไว้ให้ละอยู่ในห้องนี้ค่ะหนูว่าชุดนี้มันแหวกเกินไปนะคะตอนที่ดิวงานกันไว้ไม่ได้แจ้งเนี่ยค่ะว่าจะมีชุดแบบนี้ด้วยอ่ะน้องครับตอนที่น้องดิวงานน้องดิวงานกับใครเจ้าของแบรนด์ค่ะก็นั่นไงน้องไม่ได้ดิวงานกับพี่สักหน่อยพี่ก็โดนเขาจ้างมาอีกทีแล้วพี่ก็ทำตามสิ่งที่เขาขอน้องอย่าเรื่องมากได้ปะหนูไม่ได้เรื่องมากนะคะหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่ตรงตามที่ดิวกันไว้อ่ะค่ะพี่ว่าน้องรีบไปใส่มาแล้วก็ไปถ่ายงานให้มันจบพี่มีงานต้องไปถ่ายต่อนะอย่าทำให้พี่เสียเวลาเดี๋ยวหนูขอไปโทรหาเจ้าของแบรนด์ก่อนนะคะเฮ้ยน้องน้องกำลังทำให้พี่เสียเวลานะรู้ตัวไหมถ้าน้องไม่ทำตามสิ่งที่พี่บอกแล้วถ้าถ่ายงานภายในวันนี้ไม่เสร็จน้องเชื่อไหมว่าพี่สามารถทำให้น้องขึ้นบัญชีดำแล้วต่อไปน้องก็อย่าหวังว่าจะได้งานอีกก็ได้ค่ะหนูไม่โทรแล้วก็ได้มันต้องแบบนี้สิอย่าหวังว่ามึงจะรอดเล่นตัวดีนะอ
ไม่ได้เป็นไรขึ้นเตียงเลยถ่ายงานต่อไงดีมากครับน้องก้มนิดนึงครับมาทางนี้ครับมาทางนี้ดีมากครับดีมากก้มต่ำแบบนี้ครับโอเคครับน้องเดี๋ยวน้องพากินน้ำก่อนนะครับมาครับน้องช็อตสุดท้ายละขึ้นเตียงเลยนี่เธอฟื้นได้ไงเนี่ยหน่อยเอาแบบนี้ใช่ไหมเข้ามาได้แล้วจะรอให้ฉันโดนข่มขืนก่อนหรือไงหยุดเข้ามาได้ไงเนี่ยปล่อยปล่อยคุณตำรวจจับผมทำไมครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ทำตามหน้าที่หน้าที่แกคือวางยาแล้วก็ข่มขืนนางแบบนั้นหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณตำรวจอย่าไปฟังมันนะครับผมทำอาชีพสุจริตมันใส่ร้ายผมครับแกว่าฉันใส่ร้ายแกหรอนี่เธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอใช่ที่ฉันมาในวันนี้ก็เพื่อมาจับแกไงล่ะคุณตำรวจคะจับมันเลยค่ะฉันก็เคยโดนในช่างภาพโลกจิตนี่ทำอนาจารมีนักพยานแล้วก็หลักฐานที่หนาแน่นขนาดนี้มึงติดคุกหัวโตแน่ไม่จริงนะครับพวกมันใส่ร้ายผม
ดิฉันร้อยตำรวจโทณัฐพรวชนคุณบอกว่าฉันใส่ร้ายคุณงั้นเหรอเชอรี่เพิ่มข้อหากล่าวหาให้ร้ายเจ้าพนักงานเข้ามาด้วยเหรอค่ะผู้หมวดจับมันเดี๋ยวก่อนค่ะรถยี่ไม้ขย่าเหมือนเหมือนเฮ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่ายี่ไม้มันจะมีรสนิยมแบบนี้อะเฮ้ยแกแบบเนี้ยมันต้องเก็บหลักฐานรายลึกอันเนี้ยเพื่อนเราคนขับรถก็ไม่เว้นเลยนะ เฮ้ยแกลงรถมาแล้วลงรถมาแล้วอุ๊ยเล่นกับคนขับรถไม่ไม่นี่คงจะเบื่อผู้ชายในมอแล้วมั้งลูกคนหนูสมัยนี้รสนิยมแตกแล้วแกเนาะจะซูมเข้าไปใกล้ๆเลยจะได้เห็นชัดๆเอาแบบเห็นหน้าทั้งสองคนเลยนะแกไม่ต้องเป็นห่วงนะระดับฉันเนี่ยเก็บทุกรายละเอียดจ้ะสวยยังฉันเติมไปเอ้าอีฟตีมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะคือพวกเรากำลังจะไปกินข้าวนะไปด้วยกันไหมไปดิไปดิฉันว่าวันเนี้ยเธอต้องเป็นคนเลี้ยงแล้วนะทำไมหรอก็เราอ่ะมีข่าวเด็ดของเธอไงข่าวอะไรอ่ะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมื่อกี้พวกเราอ่ะเห็นหมดแล้วนะแกนี่รสนิยมเปลี่ยนไปเนาะผู้ชายหล่อๆในมหาลัยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่แกกับเลือกไปเล่นกับคนขับรถของแกหรอบ้าคนสวยๆอย่างฉันเนี่ยนะจะไปเล่นกับคนขับรถแต่เมื่อกี้รถของแกโยกแรงไปหน่อยนะจ๊ะโชเฟอร์บ้านแกนี่แรงท่าจะดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลีลาดีป่ะลีลาดีป่ะซิกแพคมีกี่ก้อนอะเมื่อไหร่อ่ะฉันจะได้กินแบบเธอบ้างแล้วนะพวกแกคิดมากไปละเมื่อกี้โชเฟอร์ของฉันก็แค่เข้าไปจัดของในรถเองพอดีวันนี้ไปซื้อของมาของเยอะก็เลยอ่างเข้าไปจ้ะเอาล่ะเอาล่ะล่ะวันนี้ฉันเป็นเจ้ามือก็ได้อยากกินอะไรบอกมากินอะไรดีอ่ะแกหั่นปุ๋ยปะลิ้นรสไม่ใช่ฉันละหายฉันแบบนี้บ้างสิฉันอยากกินบ้างบอกไม่ใช่ไงแกเขามีกี่ก้อนอ่ะฉันแบบอยากรู้ไรอีฟที่เมื่อวานไมล์บอกว่าไม่มีอะไรกับโชเฟอร์นะฉันไม่เชื่อหรอกจริงแกฉันว่านะมันต้องมีสัมติงกันแน่ๆเลยค่ะกูว่าทำอะไรกันอยู่พวกแกเฮ้ยแกมาพอดีเลยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วพวกฉันอะมีเรื่องจะเมาสิงข้าวเด็ดนะบอกเลยเด็ดแค่ไหนลองทายดูสิว่าเรื่องของใครยายนุ้ยเป็นลูกคุณหนูค่ะยั
ใหญ่เข็มโอ๊ยแกนี่ก็ใหญ่ไม้ค่ะใหญ่ไม้จริงเหรอจริงเด็ดพูดเลยนางก็เรียบร้อยดีนี่ทำไมนางมาทำอะไรมาแกจัดการค่ะก็เมื่อวานนะรถของเย็นมาเหยาแรงมากเลยนะแกใช่ครับแล้วแกรู้มั้ยแกรู้มั้ยมันลงมามันลงกับโชเฟอร์ค่ะจริงแกว่าแบบรถแบบอย่างนี้เลยสั่นแรงมากสิแล้วมันบอกว่าไม่มีอะไรค่ะสิมันเป็นไปไม่ได้เลยพวกฉันอะเห็นกันสองตามีหลักฐานด้วยนะคะนี่เดี๋ยวโชเฟอร์งานนี้ไหมเฮ้ยมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าพวกฉันยังไม่เห็นเลยโอ้แกต้องเก็บเรื่องเนี้ยให้เป็นความลับนะแกต้องเหยียบไว้ให้มิดเลยนะห้ามจะบอกใครเด็ดขาดได้ดีมากจริงไม่ใช่ฉันจะเปิดคลิปให้แกดูมากแกดูนี่เฮ้ยฉันแบบฉันเห็นแบบกันร้อยดูสิแกดูนี่แกดูสิเห็นไหมผู้ชายก็ดูพี่ปิดปากกันสิพวกแกทำไมพวกแกต้องเอาเรื่องของฉันไปเล่าให้คนในมหาลัยฟังด้วยนี่เขารู้กันทั่วมหาลัยแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้มีอะไรกับโชเฟอร์เฮ้ยพวกฉันไม่เคยเอาเรื่องของแกไปเล่าให้ใครฟังแม้แต่คนเดียวเลยนะแม้แต่คนเดียวใช่ฉันยืนยันได้พวกเราไม่เคยเล่าเลยนะตั้งแต่วันนั้นอะแล้วคนอื่นเขาจะรู้ได้ยังไงเชอรี่แต่ฉันบอกเชอรี่แล้วนะว่าห้ามบอกใครเลยอะโอ้ฉันบอกมาแล้วนะให้เงียบให้มิดอะโทรเรียกมันมาเฮ้ยพวกแกทำอะไรกันอะเรียกฉันมามีอะไรเหรอเชอรี่ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าจะเอาเรื่องมาไปเล่าให้ใครฟังฉันอุตส่าห์เล่าให้แกฟังแค่คนเดียวนะก็เรื่องที่พวกแกเล่ามันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะฉันก็แค่ไปเล่าให้เอ็นเห็นฟังแค่คนเดียวเองแค่อันเนี้ยไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยนี่เห็นเธอรู้ไหมว่ายิ้มไม้น่ะมันแอบไปเอากับโชเฟอร์ในรถแล้วขึ้นอย่างนี้นะฮึบฮึบอย่างนี้เลยจริงเหรอแกสุดยอดไหมล่ะแกว่าแกเห็นกับตาเลยเหรอไม่อ่ะยายตีกับยายอีพูดให้ฟังไม่เสียหายแกไม่เสียหายฉันน่ะสิเสียหายเฮ้ยก็แค่เมามอยตามภาษาเพื่อนเองอ่ะแกรู้ไหมทำไมฉันถึงโกรธขนาดนี้ทำฉันเสียหายนะรู้ไหมเลิกเนาะเข้าใจหรือยังทำไมฉันถึงโมโหฉันขอโทษนะไปค่ะคุณหนูอีชานี่อีชานี่อีชานี่ทำฉันเสียหายนะรู้ไหมทำฉันเสียหายนะทำฉันเสียหายนะรู้ไหมเลิกเนาะใช่ใช่อีชานี่เดี๋ยวอะไรของมึงฉันเสียหายแล้วรู้ไหมรู้ไหม